วันนี้จะขอเล่าถึงพระราชพิธีสังเวยพระปายกับที่มาราชพิธีไทยธรรมเนียมจีนจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระปายในเทศกาลตรุษจีนปีพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาภิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นตัวแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนับได้ว่าพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนี้เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานจึงจะขอนำข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาเล่มที่7ตอนที่37หน้า324มานำเสนอไว้ณที่นี้เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสนับสนุนช่องคณะแล็บอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปเลือกซื้อลายสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาใช้กันนะครับชาวจีนนับถือคุณธรรมในเรื่องความกตัญญูเป็นอย่างยิ่งจึงเกิดธรรมเนียมการแต้มป้ายชื่อซึ่งหมายถึงการเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมาสถิตยังป้ายชื่อของบรรพบุรุษตั้งไว้บูชาประจำบ้านพร้อมเส้นสวงในวาระสำคัญต่างๆเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้าต่อลูกหลานผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาสังเวยป้ายของบรรพบุรุษเหล่านั้นซึ่งการไหว้บรรพบุรุษเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่ได้เลี้ยงลูกหลานให้การศึกษาอบรมเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและระลึกถึงจึงได้จัดพิธีเหล่านี้ขึ้นและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รวมญาติที่ห่างไกลให้ได้มาพบปะสังสรรค์สร้างความสนิทสนมสายสัมพันธ์อันกลมเกลียวกันโดยชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งได้เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยก็ยังสืบทอดธรรมเนียมซึ่งแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเกิดเป็นพิธีกรรมในการไหว้บรรพบุรุษเหล่านี้ขึ้นซึ่งชาวจีนจะมีช่วงเวลาของการเส้นไหว้บรรพบุรุษอย่างใหญ่โตถึง2ครั้งต่อปีคือพิธีไหว้ในวันตรุษจีนและวันศาสตร์จีนอีกคราวหนึ่งซึ่งคติธรรมเนียมอันดีงามของชาวจีนเหล่านี้จึงได้กลายมาเป็นที่มาของงานพระราชพิธีสำคัญในช่วงวันตรุษจีนนั่นก็คืองานพระราชพิธีสังเวยพระป้ายซึ่งหลังจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่สยามได้มีการทำมาค้าขายกับประเทศจีนเป็นอันมากสยามจึงได้รับเอาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของจีนมาประพฤติปฏิบัติอยู่หลายอย่างดังเช่นการแต้มป้ายตามพิธีจีนและพระราชพิธีสังเวยพระป้ายซึ่งเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีรายละเอียดอยู่ในราชกิจจานุเบกษาฉบับดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชดำริว่าการแต้มป้ายเป็นธรรมเนียมของชนชาติจีนซึ่งเป็นผู้นับถือบรรพบุรุษเป็นที่พึ่งเพราะเขาถือว่าการที่บูชาเส้นสวงบรรพบุรุษเป็นข้อสำคัญที่จะแสดงให้ชนทั้งปวงเป็นที่นับถือว่าเป็นคนดีและถือเป็นความเจริญแก่ตัวได้จริงและด้วยการแต้มป้ายซึ่งเป็นการหลวงนั้นก็เคยได้มีมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตครั้งหนึ่งครั้นมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก็ได้มีครั้งหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมในการจัดพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเพิ่มเติมขึ้นโดยมีใจความอีกตอนหนึ่งระบุว่ารัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชกุศลเป็นส่วนพิเศษกว่าที่เคยมีมาแล้วคือแต้มพระป้ายพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนามสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วจึงได้โปรดให้เชิญพระป้ายทั้งสองนั้นขึ้นไปพระราชวังบางปะอินแล้วเจ้าพนักงานจึงได้เชิญขึ้นประดิษฐานเหนือโต๊ะจีนซึ่งตั้งอยู่บนพระที่นั่งบัลลังก์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งวโรภาพิมานเพื่อจะได้ที่การพระราชกุศลอุทิศถวายเป็นการฉลองพระเดชพระคุณต่อไปซึ่งหมายกำหนดการดังกล่าวนี้ได้จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
จนเมื่อมีการกำหนดเปลี่ยนแปลงใหม่คือจะสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งเวหาจำรูนก่อน1วันซึ่งตรงกับวันไหว้ของจีนส่วนที่พระที่นั่งอัมพรสถานจะสังเวยในวันขึ้น1ค่ำเดือน1ของจีนซึ่งถือว่าเป็นวันตรุษจีนและขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลของพระป้ายดังกล่าวป้ายแรกคือป้ายของพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีและพระป้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจารึกไว้เป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันทร์ปิดทองขอบไม้จันทร์จำหลักลายจีนพระป้ายทั้งสองคู่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลายลงรักปิดทองตั้งอยู่ณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินส่วนอีกแห่งหนึ่งเป็นพระป้ายณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับองค์พระสยามเทวาธิราชแต่พระพักลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก่งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลายลงรักปิดทองมีฉัตรทอง5ชั้นตั้งอยู่ที่ทั้งสองข้างมีการจารึกพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่4เป็นภาษาจีนอยู่ที่ซุ้มเรือนแก้วด้วยและในส่วนของเครื่องสังเวยก็จะมีพื้นฐานจากเครื่องสังเวยบูชาในงานเส้นไหว้บรรพบุรุษของจีนโดยทั่วไปเครื่องสังเวยจะเป็นเครื่องคู่ประกอบด้วยหัวหมูเป็ดไก่ขนมเข่งขนมเปี๊ยะซาลาเปาผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองวิมานเทวดาทำด้วยกระดาษผ้าสีชมพูประทัดดอกไม้ธูปเทียนเงินเทียนทองซึ่งกำหนดการพระราชพิธีนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและธูปหางปักที่เครื่องสังเวยพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับจะทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองเมื่อธูปที่เครื่องสังเวยหมดดอกเจ้าหน้าที่จึงถอนเครื่องสังเวยและนำวิมานเทวดาไปปักในแจกันที่ใต้เครื่องบูชาพร้อมทั้งผูกผ้าสีชมพูเป็นอันถือว่าเสร็จงานพระราชพิธีสังเวยพระป้ายซึ่งได้ทำสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe Like Share กดกระดิ่งเตือนไว้แล้วเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในหน้าประวัติศาสตร์มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในเวลา1ทุ่มตรงของทุกวันพุธและวันเสาร์อย่างแน่นอน